โดยผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดวันนี้ค่ะคุณผู้ชมลงพื้นที่ไปสำรวจนะคะที่บริเวณคลองหลอดวัดราชนัดดาและคลองหลอดวัดราชบพิษค่ะไปติดตามเรื่องของแผนแน่บทการปรับปรุงภูมิทัศน์ที่บริเวณพื้นที่คลองคูงเมืองเดิมแล้วก็คลองหลอดราชนัดดาข้างโรงแรมรัตนโกสิน์เขตพระนครค่ะก็ไปพบนะคะว่า มีสิ่งปลูกสร้างเนี่ยรุกล้ำทางเท้าที่บริเวณริมคลองหลอดราชนดจาที่ต้องเร่งรื้อถอนขณะที่น้ำในคลองเนี่ยอย่างภาพที่เห็นเลยใสยสะอาดทีเดียวนะคะส่วนที่บริเวณคลองหลอดวัดราชบอพิษค่ะก็ไปพบว่าน้ำเนี่ยเน่าเสียจากระบบระบายน้ำไม่เต็มประสิทธิภาพ ที่จะต้องเร่งแก้ไขซึ่งการลงพื้นที่ในครั้งนี้ค่ะไปเนี่ยเพื่อที่จะรวบรวมข้อมูลไปใช้ในการพัฒนาแผนแน่บทในการพัฒนาคูเมืองเดิมแล้วก็มีการปรับปรุปรงภูมิทัศน์แก้ไขปัญหาเรื่องของคนขอทานคนไร้ที่พึ่งนะคะแล้วก็ใช้เป็นเส้นทางเชื่อมต่อการท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ภายในเกาะรัตนโกสินทร์ด้วยค่ะซึ่งระหว่างนี้เองก็อยู่ในช่วงของการออกแบบก่อสร้าง การเชื่อมต่อคลองหลอกสายต่างๆครอบคลุมการพัฒนาปรับปรุงตั้งแต่ภูมิทัศน์บนบกถนนทางเท้ารวมถึงจะมีการปรับปรุงสภาพความสะอาดของน้ำนะคะ<ม>ก็คาดว่าแบบก่อสร้างเนี่ยจะแล้วเสร็จภายในเดือนกันยายนนี้และเนื่องจากบริเวณเกาะรัตนโกสินทร์ค่ะได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวเนี่ยเพิ่มมากขึ้น ทางกรุงเทพมหานครเองก็เตรียมจัดระเบียบรูปแบบใหม่จะมีการอนุญาตให้ผู้ที่อยู่อาศัย,นยในพื้นทีน่สามารถที่จะประกอบกิจการบนทางเท้า โดยรอบคลองหลอดแล้วก็คูเมืองเดิมค่ะแต่ว่าจะต้องอยู่ภายใต้การจัดระเบียบแล้วก็การรักษาความสะอาดภายในสายคลองด้วยตามเงื่อนไขของกรุงเทพมหานครที่วางเอาไว้เพื่อประโยชน์ทั้งเรื่องของด้านเศรษฐกิจนะคะแล้วก็การมีส่วนร่วมของพี่น้องประชาชนในพื้นที่ต้องช่วยกันอนุรักษ์สายคลองค่ะอำนวยความสะดวกแล้วก็ความปลอดภัยแก่ประชาชนรวมถึงนักท่องเที่ยวด้วยค่ะ